้อยหนึ่งที่กฎหมายเปิดให้สามารถทำได้เนี่ยถ้าไม่รู้จะลงทุนเพื่ออะไรแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเรานี่เจ๋งนะครับเราก็สามารถใช้เงินที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นตัวเองได้นะครับมันจะไม่ถูกเอาไปนับคำนวณในการคำนวณพวก EPS นะครับหรือว่ามาคำนวณเรื่องเงินปันผลก็แปลว่าตัวหารกำไรตัวหารเงินปันผลเนี่ยจะลดน้อยลงเวลาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประกาศว่ามีโครงการซื้อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์ช่วยหน่อยครับระบุวิธีการซื้อหุ้นคืนหน่อยว่าที่บอกซื้อหุ้นคืนในตลาดเนี่ยซื้อแบบไหนซื้อยังไงครับพีเตอร์ครับโอเคได้ครับผมตอบบีกิมก่อนแล้วกันแฟร์เราทำไว้45 บาทโอเคนะครับก็มีอัพไซด์เปิดพอสมควร10 บาทครับทีนี้มาสู่การซื้อคืนหุ้นนะครับก็ดูสาเหตุก่อนว่าทำไมบริษัทต้องซื้อคืนหุ้นนะครับก็คือว่าบริษัทที่ซื้อคืนหุ้นเนี่ยนะครับก็คือบริษัทที่ดูแล้วเนี่ยมีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่ภายในบริษัทนะครับหรือพูดง่ายๆว่าในช่วงเวลาอย่างน้อยๆ6 เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับไม่ได้มีแผนที่จะต้องใช้เงินนะครับแล้วก็มีเงินสดที่คงเหลือนะครับทีนี้เงินสดที่มีคงเหลือเนี่ยนะครับจริงๆบริษัทก็มีช้อยนะคุณจะไปลงทุนอะไรก็ได้นะครับช้อยนึงที่กฎหมายเปิดให้สามารถทำได้เนี่ยถ้าไม่รู้จะลงทุนเพื่ออะไรแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเรานี่เจ๋งนะครับเราก็สามารถใช้เงินที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นตัวเองได้นะครับแต่ว่าที่ผมบอกว่าต้องมีคอนเฟิร์มอย่างน้อยๆว่าช่วง6 เดือนข้างหน้าไม่ได้ใช้รายเหตุผลก็คือว่าเมื่อซื้อหุ้นคืนแล้วเนี่ยคุณต้องเก็บไว้อย่างน้อย6 เดือนนะครับเก็บไว้6 เดือนเนี่ยแล้วในช่วงที่เก็บไว้นะไม่สามารถที่จะเพิ่มทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันถูกล็อกที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมต้องซื้อหุ้นคืนนะครับเพราะว่ามีสภาพคล่องส่วนเกินเนี่ยที่เหลืออยู่นะครับเมื่อมีสภาพคล่องส่วนเกินเหลืออยู่นะครับไม่ได้มีแผนใช้เงินอะไรในช่วงเวลาแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยราคาหุ้นเราเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ยังต่ำอยู่นะครับเมื่อเทียบกับมูลค่าทางพื้นฐานที่ทางบริษัทมองนะครับบริษัทก็สามารถที่จะเลือกส่งสัญญาณให้คนรู้โดยการที่ซื้อหุ้นตัวเองกลับเข้ามาได้นะครับทีนี้เวลาซื้อหุ้นตัวเองกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือว่าต้องมีประกาศนะครับจากตัวบริษัทออกมานะครับจริงๆต้องได้รับอนุมัตินะครับจากที่ประชุมก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องประกาศมานะครับว่าลักษณะการประกาศก็จะบอกว่าเราจะซื้อหุ้นนะครับของบริษัทเราคืนเนี่ยด้วยเม็ดเงินเท่าไหร่นะครับที่ราคาไม่เกินเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะซื้อคืนไม่เกิน 10% นะครับของทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วนะครับก็จะประกาศออกมานะครับเมื่อประกาศเสร็จปุ๊บเขาจะให้เวลาด้วยว่าช่วงเวลาของโครงการซื้อคืนหุ้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ครับพอได้ดีเทลพวกนี้ครบนะครับบริษัทนะครับก็รอดูจังหวะว่าถ้ามันลงมาในกรอบของราคาในโซนที่เขากำหนดไว้ไม่เกินนะสมมติว่าผมจะซื้อหุ้น A เนี่ยในราคาไม่เกิน20 บาทนะครับถ้าราคามันตั้งแต่20 บาทลงมานะครับเราก็สามารถบริษัทก็สามารถที่จะใช้เงินเนี่ยนะครับตามที่ประกาศโครงการไว้นะทยอยซื้อหุ้นนะครับของตัวเองเนี่ยกลับเข้ามาได้นะครับทีนี้พอซื้อหุ้นกลับมาปุ๊บเนี่ยนะครับหุ้นที่ซื้อกลับคืนมานะครับมันจะไม่ถูกเอาไปนับคำนวณในการคำนวณพวก EPS นะครับหรือว่ามาคำนวณเรื่องเงินปันผลก็แปลว่าตัวหารกำไรตัวหารเงินปันผลเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับทีนี้ซื้อเสร็จปุ๊บนะครับต้องเก็บไว้อย่างน้อย6เดือนนะครับเมื่อเก็บครบ6เดือนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณมีช้อยนะครับว่าจะขายทิ้งก็ได้นะครับคือขายในกระดานนั่นแหละนะครับเวลาซื้อก็ซื้อในกระดานนะนะครับขายเนี่ยสามารถขายในกระดานก็ได้นะครับหรือว่าขายแบบ PP ให้ใครก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่กลเม็ดในการขายเลยทำได้ทั้งคู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเก็บไว้ครบ3ปีแล้วนะครับไม่ขายเอาไปจดทะเบียนลดทุนได้เลยนะครับนั่นก็แปลว่าทุนจดทะเบียนเราจะลดลงผลดีคืออะไรก็คือทำให้ตัวจำนวนหุ้นนะครับที่เป็นตัวหารกำไรตัวหุ้นที่เป็นตัวหารในเงินปันผลเนี่ยมันลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกตัวนึงที่ทำได้ครับครับก็เวลาซื้อก็ซื้อในราคาตลาดณขณะนั้นๆใช่ครับส่วนใหญ่เค้าก็เป็นการทยอยซื้อเช่นเดียวกับตอนขายเค้าก็ทยอยขายเช่นเดียวกันจะทยอยขายก็ได้หรือจะขาย PP ก็ได้หรือจะขายล็อตใหญ่เองก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เค้าเลยนะครับแต่ผมคิดว่าแนวทางในการขายเนี่ยเค้าคงไม่พยายามทําให้หุ้นเค้าบาดเจ็บอ่ะครับก็ต้องทยอยขายเกิดขายหนักๆเนี่ยเดี๋ยวมันไปดึงราคาหุ้นในกระดานไม่เป็นผลดีใช่มั้ยฮะใช่ครับซึ่งในการซื้อหุ้นคืนหรือขายหุ้นคืนเนี่ยมันคนละเรื่องกับการตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นหรือว่า tender offer มันคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับคนละเรื่องครับ tender offer คือกรณีที่คนอื่นเนี่ยต้องการที่จะมาซื้อ
หุ้นเรานะครับแล้วถ้าซื้อเกินผ่านไอ้ตัว critical point คือ 25% 50% 75% นะครับต้องประกาศทำคำเสนอซื้อหรือว่า tender offer คือซื้อจากคนอื่นนะครับคือคนอื่นมาซื้อหุ้นเราอะนะครับเมื่อเขาถือเกิน critical point แล้วเนี่ยเขาต้องประกาศรับซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วยนะครับแต่ว่าเคสการซื้อคืนหุ้นตรงนี้เนี่ยเป็นเคสที่บริษัทเองเนี่ยนะครับของเราเองเนี่ยนะครับมีเงินเหลือนะครับแล้วเราก็สามารถใช้เงินที่เหลือตรงนี้เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเนี่ยนะครับเอาไปซื้อหุ้นเราเองคืนมาได้นะครับแต่ว่าไม่เกิน 10% ครับส่วนใหญ่จะน่าจะนอกจากเงินเหลือแล้วก็ต้องเห็นว่าราคาหุ้นตัวเองมันลงมาเยอะเกินไปด้วยใช่ไหมครับพี่เทิดใช่ครับต้องการสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยบริษัทเนี่ยเรามีมุมมองว่าหุ้นเราเนี่ยราคามันถูกเกินไปเมื่อเทียบกับพื้นฐานสามารถเป็นตัวหนึ่งที่ส่งสัญญาณได้ครับหลักสูตรล่าสุดที่เพิ่งจบไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ Basic to Digital Assetsนะรอบสดใครไม่ทันชมย้อนหลังได้นะแล้วก็ยังมี Q&A สดอีก2รอบท่านที่พลาดสมัครรอบสดเนื่องจากเต็มเนี่ยตอนนี้รอบชมย้อนหลังนะครับสามารถติดต่อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ